ประโยชน์น่ารู้ของพริกป่นเราใช้พริกป่นปรุงอาหารปรุงแต่งอาหารมาเป็นเวลานานพอสมควรเราพอจะรู้ถึงประโยชน์พริกป่นบ้างหรือไม่ล่ะครับการค้นพบนี้ต่างประเทศเขาพากันตื่นเต้นกันยกใหญ่เสียแต่ว่าเขามีข้อจำกัดที่แพ้รสเผ็ดกันซึ่งถ้าเทียบกับเราถือว่าเราได้เปรียบมากทีนี้มาดูประโยชน์ของที่น่ารู้ของพริกป่นทั้ง5ข้อกันอย่างที่หนึ่งในพริกป่นนั้นมีทั้งกลิ่นและรสเผ็ดร้อนที่ช่วยให้เกิดอาการตื่นตัวซึ่งส่วนประกอบในพริกที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นก็คือแคปไซซินข้อที่สองมีการค้นพบว่าแคปไซซินในพริกมีความสามารถในการกำจัดเซลล์มะเร็งโดยไม่ทำลายเซลล์ดีในร่างกายซึ่งอีกไม่นานจะมีการแนะนำให้ใช้แคปไซซินในการรักษามะเร็งนับเป็นการบำบัดแบบใหม่ที่มีทิศทางที่ดีในอนาคต3. พริกป่นมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อหลังได้ดีคุณสามารถบำบัดอาการปวดเมื่อยได้ที่บ้านโดยรับประทานอาหารที่มีส่วนปรุงแต่งด้วยพริกป่นข้อที่4พริกป่นนั้นช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติหลังจากเมื่ออาหารที่คุณลดคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาเพื่อจะใช้พริกป่นในการบำบัดโรคอ้วนอยู่ในขณะนี้และ5ส่วนผสมอันดับ1ที่ช่วยในการทำความสะอาดหรือดีท็อกซ์ร่างกายก็คือพริกป่นเพราะในพริกป่นนั้นมีสารที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการทำความสะอาดร่างกายด้วยตนเองทั้งยังช่วยยับยั้งเมือกที่จับอยู่ภายในส่วนต่างๆของร่างกายได้ด้วยแล้วก็ส่งท้ายนะครับว่าอย่ากินรสจัดเกินไปนะเดี๋ยวจะมีโทษตามมาทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไป